วัสดีครับพบกับผมอาอุ่นราษฎรอยากบอกเล่ากับเรื่องราววาไรตี้ชีวิตประทับใจในงานเขียนบทความทางวิชาการของอาจารย์ดร.ประพิมพาจรัญรัตนกุลแห่งคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พูดถึงเรื่องช่างมันเถอะอะไรอะไรก็ช่างมันเถอะคำว่าช่างมันเถอะกับหลายๆเรื่องในชีวิตถ้าเราลองนึกย้อนดูว่าเราพูดอย่างนั้นในเรื่องอะไรบ้างหากเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลืมหยิบสินค้าที่ราคาไม่แพงจากร้านสะดวกซื้อหลังชำระเงินแล้วสังเกตไหมครับบริเวณที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์หรือว่าชำระเงินเนี่ยก็จะมีสินค้ากระจุกกระจิกใช่ไหมครับหยิบง่ายขายคล่องราคาไม่สูงมากนักบางทีเราก็เผลอหยิบอ่ะเอานี่เข้าไปหน่อยอันนี้เขาอีกนิดตังยังเหลือสามารถที่จะซื้อได้อีกอะไรแบบนั้นโดยบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าที่ซื้อไปซื้อเพราะอะไรได้ใช้หรือเปล่าได้ทานหรือไม่ก็หยิบเข้าไปอย่างนั้นแหละนะครับหยิบเพราะอยากหยิบเป็นความเคยชินหรือว่าอะไรก็ตามทีอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงแล้วเรื่องโดนคนแซงคิวซื้ออาหารตอนพักรับประทานอาหารกลางวันหรือได้ยินคนในที่ทำงานนินทาว่าร้ายเราเล็กๆน้อยๆหรือรถยนต์ถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกระจกข้างเป็นแผลเล็กๆน้อยๆช่างมันเถอะโดยจะเป็นวิธีคิดต่อสถานการณ์ที่ดีเพราะอาจจะมองได้ว่าเราปล่อยวางกับเรื่องยุ่มยิ้มเหล่านี้ได้ก็ทำให้ชีวิตของเราน่าอยู่ขึ้นไม่ทำให้คิดหมกมุ่นวุ่นวายใจหัวเสียเสียเวลาคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องจนทำให้หมดพลังงานที่จะสามารถไปทำอย่างอื่นที่จำเป็นการช่างมันในเรื่องเล็กน้อยไม่สลักสำคัญเราอาจจะต้องใช้ทักษะในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันหรือการมีสติที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น mindfulness ซึ่งเป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้ครับและช่วยให้เราเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้ปล่อยวางและหยุดคิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าทำได้แล้วอาจทำให้เราเห็นโลกในมุมที่ร่มรื่นยิ่งขึ้นความคิดและความรู้สึกไม่โปร่งเบาไม่ต้องแบกไปเสียทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตถ้าสังเกตให้ดีสิ่งที่เราเลือกจะชั่งมันเพื่อช่วยให้จิตใจเราดีขึ้นมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเมื่อพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงก็มักเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หรือว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับการเก็บเรื่องเหล่านี้มานั่งเข็ดเคี้ยวเคี้ยวฟันหรือว่ากลุ้มใจจนหน้าดำคร่ำเครียดนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรรังแต่จะทำให้เสียสุขภาพจิตเราจึงเลือกใช้วิธีคิดแบบปล่อยวางหรือปลงไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครเพื่อให้จิตใจเป็นสุขอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องแยกแยะเรื่องที่จะชั่งมันด้วยเหมือนกันมิฉะนั้นจากเรื่องที่ควรปล่อยวางไม่เอาเรื่องเอาราวจะกลายเป็นละเลยสิ่งที่สำคัญไปเสียมาเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่พิจารณาแล้วว่าสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียขึ้นได้อีกในอนาคตหรือสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้การที่จะชั่งมันอย่างนี้จะกลายเป็นละเลยและประมาทกับอนาคตจนเกินไปแม้การใช้ชีวิตแบบชั่งมันจะช่วยให้เราเป็นสุขเมื่อเผชิญเรื่องแก้ไขไม่ได้หรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มเล็กน้อยแต่ก็ควรระวังตัวเองไม่ให้ใช้วิธีคิดแบบชั่งมันจนเคยชินเป็นนิสัยไปซะทุกเรื่องจะแค่ปล่อยวางให้สบายใจอาจจะเลยเถิดไปถึงละเลยเรื่องสำคัญของชีวิตไปได้อย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆรอบตัวพัดพาให้เรารู้สึกว่าช่างมันกับทุกๆเรื่องไปเสียหมดจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ก็แค่ทำสิ่งที่ควรจะทำเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆพาให้เรารู้สึกเหมือนกับจะใช้ชีวิตไปวันๆโดยขาดซึ่งความหมายหรือว่าแก่นสารในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นสิ่งขับเคลื่อนสำคัญของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่าและสุขภาวะที่ดีทฤษฎี Self Determination Theory หรือ SDT หรือการกำหนดตนเองกล่าวถึงความต้องการทางจิตใจพื้นฐานของมนุษย์3อย่างด้วยกันนะครับได้แก่ความสามารถการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือการมีอิสระในการทำสิ่งต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่หากเราได้ตอบสนองความต้องการทั้ง3ด้านนั้นจะจูงใจให้เราลุกขึ้นมาริเริ่มทำสิ่งต่างๆและพร้อมที่จะทำตามหน้าที่และยอมรับบรรทัดฐานของสังคมที่เรายึดถืออีกนัยยะหนึ่งก็คือจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆที่มาจากแรงจูงใจภายในใจตัวเราจริงๆแล้วความต้องการทางจิตใจพื้นฐานดังกล่าวก็เปรียบเสมือนกับความต้องการทางกายภาพสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นั้นทั้งมนุษย์ต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์โลกนั้นแต่มีความต้องการทางกายภาพเช่นออกซิเจนน้ำและสารอาหารซึ่งเราต้องตอบสนองความต้องการเหล่านี้เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแต่หากเราขาดแคลนสิ่งเหล่านี้เราก็จะทุกข์ทรมานดังนั้นการสร้างปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายในตัวเองอย่างบรรยากาศหรือสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสเข้าถึงความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถทำสิ่งต่างๆแม้จะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามให้ตัวเรารู้สึกถึงว่ามีความชำนาญหรือว่าความถนัดในบางอย่างที่ท้าทายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเช่นได้รับการสนับสนุนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคมหรือว่ากลุ่มนั้นๆและมีอิสระในการตัดสินใจหรือรู้สึกถึงว่าตนสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้
ไม่ใช่แค่ให้นายสั่งเท่านั้นหรือทำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่นก็จะทำให้คนคนนั้นรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆที่ตนเองมุ่งหวังหรือมุ่งให้สำเร็จจนได้หากเราละเลยการรักษาระดับแรงจูงใจภายในที่จะผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆที่สำคัญกับตัวเรานอกจากความต้องการทางจิตใจพื้นฐานของเราจะพร่องหรือถูกละเลยแล้วก็จะทำให้ตัวเราจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทำแต่ทำสิ่งนั้นให้ผ่านไปวันหนึ่งอย่างแก่นแก่นเท่านั้นแรงจูงใจภายในนั้นสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นพลังผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จในระยะยาวรวมถึงนำไปสู่ความรู้สึกภูมิใจต่อคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือกระทำอย่างแท้จริงต่างจากแรงจูงใจที่เกิดจากภายนอกตัวเราอย่างเช่นรางวัลคำชมหรือกำหนดเวลาเดทไลน์ต่างๆที่แม้จะกระตุ้นให้ลงมือทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกันแต่ก็เป็นเพียงสภาวะชั่วคราวไม่ยั่งยืนหากขาดรางวัลหรือว่าปัจจัยกระตุ้นอีกทั้งไม่ได้สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจหรือความหมายลึกซึ้งต่อผลงานที่ได้รับอย่างนี้แล้วการสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งตนเองและคนอื่นรอบตัวเราเช่นบุตรหลานพนักงานนักเรียนเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่สามีหรือภรรยาพึงระวังว่าการสร้างแรงจูงใจให้คนอื่นทำสิ่งต่างๆต้องแยกแยะระหว่างความต้องการที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจอย่างแท้จริงหรือเพียงแค่ต้องการควบคุมพฤติกรรมด้วยการใช้สิ่งจูงใจภายนอกคือเงินหรือว่ารางวัลต่างๆนะครับหากเราต้องการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนและช่วยสร้างคุณค่าและความหมายของการกระทำสิ่งต่างๆก็ควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลสื่อสารกับตนเองหรือเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเรียนรู้ความต้องการของตนเองหรือเป้าหมายแทนที่จะควบคุมกำกับให้ทำตามและเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลงมือทำเริ่มจากเรื่องเล็กๆไม่ท้าทายมากเพื่อลิ้มรสความสำเร็จสร้างความรู้สึกถึงความสามารถความชำนาญที่ทำให้วงจรแรงจูงใจภายในหมุนล้อขับเคลื่อนการทำสิ่งต่างๆอย่างมีคุณค่ามีความหมายและยั่งยืนอันนี้เป็นงานเขียนและบทความดีๆจากอาจารย์ดร.ประพิมพาจรัญรัตนกุลคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกับผมอาอุ่นราษฎรอยากบอกเล่ากับเรื่องราววาไรตี้ชีวิตได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ